หมอช้างทักแรงปุยฝ้ายณัฐภัทรชี้ต้องแต่งงานรอบสองถึงกับตกใจหมอช้างทักแรงดาราสาวนักแสดงสาวปุยฝ้ายณัฐภัทรวิภัทรเดชตระกูลชี้มีดวงเมียน้อยต้องแต่งสองครั้งเข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อวันที่3ธันวาคม2564ที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงสาวปุยฝ้ายณัฐภัทรวิภัทรเดชตระกูลกับตามเทียนวิศักดาพรและถึงแม้ว่าทั้งคู่จะแต่งงานกันมาครบ1ปีแล้วแต่ยังไรวิเวลว่าจะมีทายาทอย่างไรก็ตามแฟนคลับก็ยังรอลุ้นข่าวดีของทั้งคู่อยู่ในทุกวันล่าสุดวันที่23ธันวาคม2565ในรายการจิ้งจกทักรายการเกี่ยวกับเรื่องสายมูซึ่งเขกลับเชิญในครั้งนี้ได้เก๋ปุ๋ยฝ้ายพัฒนาชาซานินนิภาพรและเก่งทัชยะในรายการหมอช้างได้ทักปุ๋ยฝ้ายว่ามีดวงเมียน้อยต้องแต่งงานสองครั้งงานนี้หมอช้างยังแนะช่วง3เดือนแรกของปี2566ให้รีบปั๊มลูกทันทีติดตามในจิ้งจกทักวันอาทิตย์ที่วันที่25ธันวาคมนี้4โมง45นาทีทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus ดูย้อนหลังได้ทาง YouTube จิ้งจกทัก